คยได้ยินใครคนหนึ่งบอกว่าศิลปะคือผลแห่งความสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่สร้างให้เกิดความงามสุนทรียภาพหรือความสะเทือนอารมณ์ขณะที่บางคนก็บอกว่าศิลปะเป็นเรื่องที่อยู่เหนือความเข้าใจผมคริน อาร์ตฟลอร์จะพาคุณไปสัมผัสมุมมองความคิดของเหล่าเด็กอาร์ตที่มาปล่อยของดีกันในเทศกาลศิลปนิพนธ์2554ติดตามได้ที่รายการโกโก้กาย 14-18 มีนาคมนี้ 9 โมงเช้าและ 5 ทุ่มอีก 1 รอบอยากรู้ต้องได้รู้อยากดูต้องได้ดูที่นี่ครับ